ได้ยินว่าจะมีการสวดพระอภิธรรมถวายพังราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปังรมินทังระมหาภูมิพลอดุลยเดชมีคำใหม่ล่าสุดแล้วประกาศใช้แล้วเมื่อวานยังต้องพูดว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศใช่ไหมวันนี้เปลี่ยนแล้วนะครูบาอาจารย์ผู้ที่ถูกพิธีกรใครมาพูดต้องพูดที่ถูกนะเมื่อเช้าได้ยินพูดผิดอยู่ใครไม่รู้เมื่อเช้าเนี่ยโยมอะไรที่เป็นพิธีกรอยู่เมื่อเช้าเนี่ยนั่นแหละเพราะว่าไม่ได้ติดตามข่าวเนาะต้องอัปเดตข่าวทุกชั่วโมงนะเดี๋ยวนี้นะต้องเปลี่ยนว่าพระบาทสมเด็จไม่มีพระเจ้าอยู่หัวเพราะเวลานี้พระเจ้าอยู่หัวไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งก็เพียงแต่พระบาทสมเด็จแล้วก็เอาชื่อจริงยาวแต่ว่าตัดย่อเอาว่าพระปรมินทร์แต่ไทยอ่านว่าพระปองรมินทังระมหาภูมิพลอดุลยเดชไม่มีในพระบรมโกศนะนี่คำพูดใหม่นะประกาศใช้แล้วเมื่อวานดังนั้นพระเจ้าประทับจำพรรษาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงสามเดือนมนุษย์หนึ่งวันมนุษย์เท่ากับห้าเท่ากับ 1,000 ปีไอ้หนึ่งวันสวรรค์ชั้นดาวดึงเท่ากับ 1,000 ปีมนุษย์แต่นี่สามเดือนในมนุษย์แล้วจะกี่วันไอ้กี่ชั่วโมงระบนนั้นอะมีคนคิดเอาไว้เหมือนกันนะแต่ว่าไม่ต้องไปคิดให้เมื่อยเนาะคิดเลขแล้วปวดหัวเอาประมาณนี้ดังนั้นเมื่อแสดงพระอภิธรรมแวบเดียวทำไมจึงแวบเดียวเดี๋ยวจะพูดให้ฟังโยมไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนแน่นอนโยมรู้ไหมว่าคำพูดธรรมดาเหมือนที่อาตมาพูดอยู่เนี่ยถ้าอาตมาพูดได้หนึ่งคำท่านพระอานนท์เถระพุทธอุปถากพูดด้วยใช้เวลาเท่าหนึ่งคำของอาตมาเนี่ยพูดได้ถึง16คำในขณะที่ท่านพระอานนท์พูดเพียงคำเดียวเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสได้ถึง16คำถ้าเอาพระพุทธเจ้ากับเราต่างกันก็เอาเลข16คูณ16เข้าไป16คูณ16เป็นเท่าไหร่16คูณ16 16คูณ16เอาโยมเก่านี่แหละคิดไวหน่อยนะ16คูณ16เป็นเอาทีนี้เอากี่ร้อยเอารอแป๊บหนึ่งเอา16คูณ16ฮะแต่66นี่ก็คูณไม่ถูกแล้วเนี่ยใช่ไหม61อีกใช่ไหมเป็นเท่าไหร่ฮะอาตมาคิดคร่าวๆได้ไหมเท่าไหร่600เท่าไหร่นะใช่เหรอ16คูณ16นะไม่ใช่16คูณ6นะ16คูณ16นั่นสุดท้ายก็เอาเครื่องคิดเลขโทรศัพท์มากดอยู่ดี คูณง่ายๆ256ตัวเลขเดียวกับคอมพิวเตอร์คำนวณความไวของคอมพิวเตอร์เป็นบิตเลยนะเริ่มตั้งแต่2บิตปิดเปิดคูณ2เป็น4บิตเป็น8บิตเป็น16บิตเป็น56เป็น32บิตเป็น64บิตเป็น228บิตสูงสุดคือ256บิตความไวมือถือของเราทุกวันเนี่ยใช้สูงสุดแค่64บิตยังไม่ถึง256บิตเลข16คูณ16คือ256ก็เท่ากับว่าที่เอาเลข16มาคูณ16เนี่ยเพื่อจะบอกให้เราได้รู้ตัวเลขว่าเราพูด1คำพระพุทธเจ้าพูดได้ถึง256คำด้วยระยะเวลาเท่ากันเห็นไหมนั้นถ้าเราจะมาโกสลาธรรมมาพุทธเจ้าไปแล้วจบไปแล้วไอ้เราโมแต่กูสลาอยู่ในพุทธเจ้าจบไปแล้วอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์อ่ะแล้วไม่ใช่เจ็ดคัมภีร์เฉพาะเจ็ดประกรณ์ที่มาสวดเป็นมาติกานี่นะถ้าเป็นเล่มพระไตรปิฎกนะโยมนะตั้ง12เล่มเลยนะเล่มละประมาณ500หน้าเนี่ย12เล่มอ่ะแสดงด้วยพรวดเดียวถ้าในสวรรค์จริงๆเนี่ยไม่ถึงวันเลยแต่โลกมนุษย์อ่ะผ่านไป3เดือนแล้วมนุษย์รอแล้วรอเล่ารอแล้วรอเล่าโอ้ยทำไมพระเจ้าไปนานแท้
แห่แหนมาดูยมกปฏิหารแล้วพระเจ้าหายวับไปต่อหน้าต่อตาอ้าวอ้าวแล้วตอนนี้พระเจ้าไปไหนอ่ะไปสวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วเมื่อไหร่จะลงมายังไม่รู้สุดท้ายก็ไปถามใครล่ะทีเนี้ยได้ยินข่าวมาว่าทุกๆวันพระพุทธเจ้าเวลาบิณฑบาตตรงกับโลกมนุษย์เนี่ยพระพุทธเจ้าจะเนรมิตพระพุทธเจ้าขึ้นมาอีกองค์หนึ่งเหมือนแบบยมกปฏิหารแสดงพระวิธรรมถึงไหนแล้วเอาองค์แทนนิมิตแสดงต่อแล้วก็ไปบิณฑบาตที่อุตตังคระกรุงรูทวีปทางทิศเหนือแล้วก็กลับมาบิณฑบาตกับภาษาลิบุตรแล้วมาพูดให้ภาษาลิบุตรฟังให้ภาษาลิบุตรเอาไปสอนลูกศิษย์ตัวเองจำไว้เสวยเสร็จก็กลับขึ้นไปรับต่อจากพระพุทธนิมิตแสดงต่อพอได้เวลาบิณฑบาตก็ลงมาฉันแล้วก็แจ้งข่าวทีนี้ไม่รู้จะไปถามใครล่ะทีเนี้ยก็เลยไปขอท่านพระมหาโมคคัลลานะท่านอาจารย์พระพุทธเจ้าอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงไม่ใช่หรือใช่ท่านอาจารย์มีฤทธิ์ช่วยเหาะไปถามพระพุทธเจ้าให้หน่อยได้ไหมว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จลงมาโลกมนุษย์วันไหนไปพอพูดมาถึงตรงนี้ก็เพิ่มให้ซะหน่อยนะโยมนะโยมรู้ไหมว่าพระมหาโมคคัลลานะเนี่ยเหมือนใครเหมือนเท้าสักกะเทวังราชฮะเป็นอะไรนะเป็นคนอะไรนะเป็นคนผิวคล้ำไม่รู้ท่านพระมหาโมคคัลลานะถ้าว่างๆท่านไม่มีภารกิจอะไรมากเนี่ยท่านจะเหาะขึ้นไปพักผ่อนกลางวันไปนอนพักอะอยู่ที่วิมานว่างบนสวรรค์ชั้นดาวดึงโยมคนใดทำบุญให้ทานมากอยู่ในมนุษย์โลกวิมานเกิดขึ้นรอแต่เจ้าของยังไม่ไปอยู่เพราะยังไม่ตายท่านพระมหาโมคคัลลานะเหาะไปก็ไปหาดูวิมานไหนว่างร่มรื่นเข้าไปอาศัยพักผ่อนกลางวันวันหนึ่งบริวารท้าวสกาเทวังราชนางเทพอปสรห้างร้อยนางหลังจากเข้าเฝ้าฟังโอวาทท้าวสกะเรียบร้อยก็ขออนุญาตท้าวสกะไปชมสวนนันทวันซึ่งเป็นอุทยานประจำสวรรค์ชั้นดาวดึงมีต้นไม้อยู่ต้นเดียวชื่อว่าต้นปริชัตกะ 1,000 ปีค่อยออกดอกทีนึงมีสระอยู่สระใหญ่แต่อันนั้นไม่ต้องเล่าเพียงแต่ว่านางเทพธิดา500นางลาพระท้าวสกะเทวราชจะไปชมสวนไม่ได้เดินไปนะหอวูดเป็นคณะใหญ่เลยพลันทันใดนั้นนางเทพธิดานางหนึ่งหันไปที่วิมานว่างเห็นท่านพระมหาโมคคัลลานะนั่งพักผ่อนอยู่ตกใจรีบกวักบอกเพื่อนๆเธอเมื่อกี้เราเพิ่งลาเท้าสกะเทวราชมาแล้วเท้าสกะมานั่งทำไมอยู่ในเนี้ยนางเทพธิดานางหนึ่งก็บอกว่าโอ้ยเธอเนี่ยไม่รู้อะไรจริงๆนั่นน่ะไม่ใช่เท้าสกะนั่นน่ะคือท่านพระมหาโมคคัลลานะเอ้าทำไมรูปร่างหน้าตาผิวพรรณเหมือนกันกับเท้าสกะเลยโยมเคยเห็นเขาวาดรูปพระเท้าสกะพระอินทร์ตามวังผนังโบสถ์ตามที่ต่างๆไหมตัวเขียวๆถ้าจะวาดรูปพระอินทร์ต้องตัวเขียวๆนะสีอื่นไม่เป็นพระอินทร์นะก็แสดงว่าท่านพระมหาโมคคัลลานะผิวเขียวๆดำเขียวเอางี้แล้วกันไม่ใช่ดำเฉยๆนะไม่ใช่แหล่ๆนะดำปี้ๆนู่นนะก็เลยรู้โอ้ท่านพระมหาโมคคัลลานะเป็นคนผิวดำส่วนภาษาลิบุตรไม่ได้พรรณนาตอนนี้จะพรรณนาตอนพระเจ้าลงยังโลกมนุษย์อันนี้กลับมาที่นิยมท่านพระมหาโมคคัลลานะก็รีบเหาะขึ้นไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าค่ะอุบาสกอุบาสิกาที่โลกมนุษย์อ้อนวอนข้าพระองค์เหลือเกินให้มากราบทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าพระองค์จะเสด็จกลับโลกมนุษย์เมื่อไหร่เวลานี้ชาวบ้านชาวเมืองเขารออยู่ที่เดิมที่รอบต้นมะม่วงนั่นแหละนี่ใกล้จะ3เดือนแล้วยังไม่ไปไหนเลยเขาพากันพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าตราบใดที่ยังไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าลงมาจะไม่พากันหนีไปไหนไถนาค้างเอาไว้ก็ให้ควายอยู่กับไถนั่นแหละไม่กลับบ้าน3 เดือนมันคงขาดหนีไปแล้วละป่านเนี้ย
มันคงไม่อยู่คาไถอ่ะนะเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เลยถามท่านพระมหาโมคคัลลานะว่าโมคคัลลานะเวลานี้พี่ชายใหญ่ของเธอคือพระสารีบุตรจำพรรษาอยู่ที่ไหนหรือพระพุทธเจ้าก็รู้อยู่นะแต่ก็ถามนะท่านพระมหาโมคคัลลานะก็กราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าเวลานี้ท่านพระสารีบุตรจำพรรษาอยู่ใกล้เมืองสังกัสสะห่างจากต้นมะม่วงแสดงยมกปฏิหาร30โยชน์โยม1โยชน์16กิโลเมตร30คูณ16เป็นกี่กิโลเมตรอ้าวคิดอีกอาตมาจะทำให้โยมมาจอบเอาเลขจะไปซื้อเลขให้งงเลยเนี่ยงานเนี่ยมันหลายเลขแล้วเนี่ยฮะเออโอ้คิดเร็วขึ้นนอนเริ่มชำนาญในการคิดเลขแล้วที่พระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ชั้นดาวดึงกับลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงห่างกัน480กิโลเมตร480กิโลเมตรไกลเหมือนกันนะถ้านั่งรถประเทศอินเดียก็1วัน1คืนเต็มๆนะบางทีอาจจะ2วันด้วยซ้ำที่ใกล้ๆประตูเมืองสังกัสสะเนี่ยอะไรนะถ้าพระครูสีมาก็บอกนะครับถ้ายังไม่มาก็ไม่ใช่มาแล้วอยากจะฟังก็แอบเก็บตัวแล้วไม่ยอมบอกแล้วเอาทีนี้มาดูเมื่อทราบว่าพระสารีบุตรจำพรรษาอยู่ใกล้ๆเมืองสังกัสสะพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสกับท่านพระโมคคัลลานะว่าโมคคัลลานะเอ๋ยถ้าอย่างนั้นเราจะเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงหลังจากประวางกรณาพรรษาเสร็จแล้วที่ใกล้เมืองสังกัสสะท่านพระมหาโมคคัลลานะรู้วันแน่นอนรู้สถานที่แน่นอนหายวับจากสวรรค์ชั้นดาวดึงวับปรากฏตัวปิ้งเมืองสาวัตถีผู้คนเห็นท่านกลับมาว่าไงจังว่าไงว่าไงว่าไงเร็วๆเร็วท่านก็บอกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระดำรัสฝากมาว่าจะลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงมามนุสโลกที่ใกล้ประตูพระนครเมืองสังกัสสะหลังจากประวารณาออกพรรษาเสร็จแล้วอีก7วันจะถึงวันออกพรรษาอีก7วันเวลานี้เราอยู่เมืองสาวัตถีโอ้โหไกลกันตั้ง30โยชน์480กิโลเมตรพวกเราลองไม่ได้แล้วไปการเคลื่อนพลเป็นล้านล้านคนนะโยมนะโยมลองคิดดูเนืองแน่นรอให้ผู้เจ้ากลับมาเนี่ยกินพื้นที่ทั้งหมด36ตารางโยชน์เอา36คูณ16อีกโยมทีเนี้ยหัวร้อนก็งานนี่คูณแต่เลขอยู่เนี่ยโยมจะรู้เลยว่ากินพื้นที่ทั้งหมดกี่ตารางกิโลเมตรโยมรู้เลยเอา36คูณด้วย16เอาเก็บโทรศัพท์ไปคิดไม่ออกโทรศัพท์แบตหมดอีกทีเนี้ยเอาคิดเข้าคิดเข้าเป็นกี่กิโลอย่างนี้น้อยก็ห้าหกร้อยกิโลนู่นแหละงานเนี้ยฮะห้าร้อยเจ็ดสิบหกกิโลตารางกิโลนะโยมนะถ้าเทียบขนาดนี้เท่ากับอำเภอนาด้วงทั้งหมดนั่นแหละมั้งเกือบชนอำเภอเมืองจังหวัดเลยนั่นแหละทางโน้นน่ะนะทางนี้ก็ชนภูเขาน่ะคนไปรออยู่ที่เมืองสาวัตถีกะว่าพระเจ้าขึ้นที่ไหนคงจะลงที่นั่นน่ะใช่มั้ยรออยู่เป็นหลายล้านคนน่ะและเวลานั้นที่เมืองสาวัตถีเนี่ยมีคนอยู่70ล้านคนนะเท่าประเทศไทยทั้งประเทศแล้ว70ล้านคนนะ50ล้านคนเป็นอริยสาวกบรรลุตั้งแต่โสดาบันขึ้นเป็นพระอรหันต์เหลือเพียง20ล้านคนเท่านั้นที่ยังเป็นปุถุชนไปนับถือศาสดาอื่นที่เขาอวดว่าเป็นพระอรหันต์น่ะโยมเหยียบลงไปเลยถ้าโยมมีโอกาสไปเมืองสาวัตถีนะนั่งรถไปนะโยมก้าวลงจากรถเอาฝ่าเท้าแปะแปะลงไปบนแผ่นดินเนี่ยโยมจะเหยียบทับรอยพระอรหันต์ทันทีเลยคนหัวลุกงาบเลยแหละว่าเป็นตาหน้าไปเนาะเก็บเงินไว้เด้อบอกอาจารย์นิรุตเอ้ยพาไปหน่อยเถอะอยากจะไปเหยียบรอยพระอรหันต์
เหยียบลงตรงไหนขนลุกปีติปราโมทย์นะโยมเนี่ยดังนั้นฝูงชนอย่างมหาศาลโยมเคลื่อนกำลังพลจากเมืองสาวัตถีเดินทางไกลตั้ง480กิโลเมตรด้วยเวลาเดินเท้าเปล่า7วันโยมลองคิดดูหอบของกินหอบของใช้เข้าสารอาหารแห้งลังไหลเดินทางในปลายฤดูฝนลองคิดดูสมัยนู้นอ่ะโอ้ยการอพยพกำลังคนมากมายขนาดนั้นและในที่สุดวันมหาปวารณาเหมือนเมื่อวานนี้ก็มาถึงเมืองสังกัสสะเกิดอะไรขึ้นชาวเมืองไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนใช่ไหมนะก็อึงแตกตื่นว้ายศัตรูบุกแล้ว แต่ในสุดก็ทราบความจริงว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จลงเมืองของตัวเองป้าดนะโยมแค่ทราบข่าวนี้ก็ขนหัวลุกปีติปราโมทย์เราไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าเรายังไม่เคยกราบพระพุทธเจ้ายังไม่เคยฟังธรรมพระพุทธเจ้ายังไม่เคยให้ทานยังไม่เคยสมาทานศีลต่อหน้าพระพุทธเจ้าไม่รู้ได้ซ้ำว่ามีพระพุทธเจ้าในโลกแต่นี่พระพุทธเจ้ากลับจะมาลงที่บ้านเราเลยเนี่ยเท่านั้นละโยมเกิดโกลาหลใหญ่ผู้คนตั้งปรำพิธีแม้เจ้าผู้ครองนครเมืองสังกัสสะก็รับสั่งให้จัดปรำพิธีมณฑลจนกินบริเวณถึง36ตารางโยชน์ที่ว่าเนี่ย500กว่าตารางกิโลเมตรเนี่ยเยอะเมื่อผู้คนเนืองแน่นอย่างนี้วันปวารณาเมื่อวานนี้เสร็จเรียบร้อยรุ่งขึ้นก็คือวันนี้พรันทันใดนั้นพอแสงอรุณจับขอบฟ้าเสียงดุริยางทิพย์ชนิดต่างๆก็ดังกึกก้องอยู่บนนู้นโยมไม่รู้เสียงนี้มาจากไหนแต่ได้ยินเสียงดนตรีทิพย์เขาเรียกว่าดุริยางทิพย์เสียงปีเสียงแต่เสียงค้องเสียงกรองเสียงระฆังเสียงกังสดานเสียงเทพคนทันดนตรีหูหูหาหาเทวดามาร้องขับกล่อมอื้ออึงเทวดาหูก็ร้องฮู้ฮู้ฮู้อย่างเดียวเทวดาหาหาก็ฮ่าฮ่าฮ่าอย่างเดียวนะก็เลยเรียกว่าหูหูคนทันหาหาคนทันนะคนทันเนี่ยเป็นเทพดนตรีในจำนวนนั้นก็มีปัญจสิงขรเทพบุตรที่ดีดเพลงกล่อมพุทธเจ้ามาหลายครั้งตั้งแต่ครั้งพุทธเจ้าบำเพ็ญทุกกรกิริยาก็เอาพินสามสายมาดีดให้ฟังว่าสายหย่อนเกินไปก็ดีดไม่ดังสายแข็งตึงเกินไปก็ขาดสายตรงกลางมัชฌิมาปฏิปทาพอดีพอดีนี่แหละเทพบุตรองค์นี้แหละมาดีดวันนี้ก็มาอีกแล้วท้าวสักกะเทวังราชทราบว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงสู่มนุสโลกรับสั่งวิสุกรรมเทพบุตรไทยเรียกว่าวิศวกรบอกว่าวิสุกรรมเอ๋ยเธอไปเตรียมบันไดทางเสด็จลงถวายพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งเทพบริวารวิสุกรรมเทพบุตรมาเนรมิตบันไดสามบันไดพร้อมกันบันไดเงินบันไดแก้วบันไดทองถ้าเราหันหน้าหาบันไดเราเห็นบันไดแรกคือซ้ายมือของเราเป็นบันไดเงินบันไดนี้เอาไว้ให้เท้ามหาพรหมตามทรงเสด็จพระเจ้าเดินลงตรงกลางเป็นบันไดแก้วมณีสำหรับพระพุทธองค์เสด็จลงบันไดขวามือของเราเป็นบันไดทองสำหรับเท้าสักกะเสด็จลงมีเทพบุตรตามเสด็จพระพุทธเจ้าอีกหลายองค์อย่างเช่นมาตาลีเทพบุตรนายสารถีปัญจสิงขรเทพบุตรดีดกล่อมเพลงทิพย์ท้าวสุยามะเคยได้ยินไหมท้าวสุยามะไทยเรียกว่าพระสยามเทวาธิราชเป็นเทพเจ้าชื่อว่าสุยามะจากสวรรค์ชั้นยามานอกจากนี้ก็มีเทพคนทันมีพระมเหสีชายาของเท้าสกทาเทวราชมีอีกมากมายเตรียมขบวนตอน
จะส่งเสด็จพระพุทธเจ้าลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงบันไดสามบันไดขนาบเคียงข้างหัวบันไดพาดที่หัวเขาพระสุเมนแต่เรียกว่ายอดเขาพระสุเมนเชิงบันไดทิพย์ย่อนลงใกล้ประตูพระนครสังกัสสะได้เวลาเสด็จพระพุทธเจ้าก็ออกจากวิมานเท้าสักกะหมู่เทพหมู่พรหมทั้งหลายเตรียมพร้อมเสียงดุริยางทิพย์ดังกึกก้องขึ้นกังวานไปทั่วพระพุทธเจ้าเหยียบที่หัวบันไดปุ๊บเงยหน้าขึ้นมองข้างบนเหมือนเราจะลงจากบ้านใช่ไหมบันไดมันตั้งอยู่ชานบ้านใช่ไหมมันยังอยู่นี่แน่นอนมันยังอยู่ข้างล่างแน่นอนหันมองอย่างนี้ใช่ไหมเอาด้านนู้นเอาด้านนี้แหละหันมองก่อนจะลงบันไดอ่ะไม่ใช่อยู่ดีๆก็ลงเลยตุ้ดลูดลงมาไม่ได้นะโยมนะต้องมองซ้ายมองขวามองบนมองล่างดังนั้นขณะที่พระเจ้าเงยพระพักขึ้นไปมองข้างบนพรันทันใดนั้นผู้คนที่มาเนืองแน่นอยู่กินตาราง36โยชน์เนี่ยนะก็เห็นบันไดพาดลงมาแล้วใช่ไหมไกลขนาดไหนก็มองเห็นเหมือนตัวเองมีตาทิพย์เลยด้วยอนุภาพของพระพุทธเจ้าทุกคนเห็นเต็มตาเหมือนกันเมื่ออยู่ใกล้ๆอย่างเนี้ยเท่านั้นทุกคนเห็นภาพที่อยู่บนท้องฟ้าสวรรค์6ชั้นติดกันเป็นพืชเหมือนสวรรค์6ชั้นเป็นตึก6ชั้นแต่ละชั้นเป็นแก้วใสหมดเลยมองเห็นทุกชั้นทุกชั้นทุกชั้นจนถึงพรหมโลกมองเห็นใสทะลุขึ้นไปเลยพอพระพุทธเจ้าก้มพระเศียรก้มหน้าลงมองที่เชิงบันไดข้างล่างพรันทันใดนั้นภูมิที่อยู่ใต้ผิวโลกมนุษย์ก็ปรากฏใสขึ้นมาทำให้มนุษย์มองเห็นอบายภูมิ4ลงไปถึงอเวจีมหานรกนรกใหญ่8ขุมนรกน้อย280ขุมยมโลก320ขุมเห็นชัดเจ้าเงยหน้ามองเห็นสวรรค์ก้มหน้าลงเห็นอบายภูมิ4เป็นตาตกใจเลยเนาะเงยขึ้นไปเทพทั้งหลายปรากฏทุกเทพหันไปทางพระพุทธเจ้าพนมอัญชลีขึ้นกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าค่ะต่างคนต่างพูดนะพร้อมกันเซ็งแซดไปหมดเลยนะพระพุทธเจ้าค่ะข้าพระองค์มีบุญน้อยเหลือเกินให้ทานเพียงครั้งเดียวจึงได้มาเกิดเป็นเทพพระบุตรบางคนข้าพระพุทธองค์ให้ทานบ้างรักษาศีลบ้างฟังธรรมบ้างจึงได้มาเกิดเป็นเทพพบุตรมีวิมานแก้วมีวิมานทองความกว้างวิมานเท่านั้นเท่านี้กราบทูลให้พระพุทธเจ้าได้ทรงทราบแต่เสียงเทพพบุตรเทพธิดาเหล่านั้นกลับได้ยินเข้าหูหมู่มนุษย์ทั้งหมดน่ะเหมือนมีหูทิพย์แต่ไม่ใช่หูทิพย์แต่เป็นเสียงทิพย์ให้หูธรรมดาได้ยินเมื่อพระพุทธเจ้าก้มลงไปอบายภูมิ4ปรากฏถึงอเวจีมหานรกหมู่สัตว์นรกทั้งหลายพากันคร่ำครวญความร้อนอุถูกไฟนรกเผาให้ทนทุกข์ทรมานแสนสาหัสอยู่พอโลกสัตว์นรกเปิดให้เห็นปุ๊บไฟทุกอย่างดับปุ๊บเลยความมืดมิดเจิดจ้าแสงสว่างมองเห็นสัตว์นรกหลายมองเห็นพระพุทธเจ้ารีบประคองอัญชลีขึ้นกราบทูลตามความจริงว่าพระพุทธเจ้าค่ะข้าพระองค์ฆ่าสัตว์มาจึงได้มาตกในนรกทรมานเช่นนี้ข้าพระองค์ลักทรัพย์เข้ามาข้าพระองค์ประพฤติผิดลูกเมียเข้ามาข้าพระองค์ตั๋วพระ ระวังนะคนอยู่ใกล้พระเนี่ยพอออกอันนั้นไปเสร็จแล้วว่าเห็นครับตั้งยี่แพรเจ้าของเอาไปเสี่ยงเฮ้ยระวังนะตั๋วพระเนี่ย คนอยู่ใกล้พระเนี่ยจะมาตั๋วพระเนี่ยนะหลอกได้แม้กระทั่งพระสงฆ์องค์สามเณรเนี่ยไปได้นะโยมนะ
ต่างคนต่างกราบทูลบาปกรรมเวรกรรมตัวเองที่ได้ทำมาตั้งแต่ครั้งเป็นมนุษย์แล้วก็บอกด้วยนะพระพุทธเจ้าข้าถ้าพระองค์ลงไปที่มนุษย์โลกแล้วช่วยบอกหมู่มนุษย์ด้วยว่าให้พากันให้ทานรักษาศีลฟังธรรมบุญกิริยาวัตถุทั้ง10ประการจงเร่งทำอย่างรอช้าส่วนสัตว์นรกทั้งหลายก็ฝากความพระพุทธเจ้าอีกแหละพระพุทธเจ้าข้าเมื่อพระองค์เสด็จลงที่ภาคพื้นมนุษย์โลกแล้วโปรดบอกมนุษย์ทั้งหลายว่าอย่าฆ่าสัตว์อย่าลักทรัพย์อย่าประพฤติผิดในกามอย่าพูดปดตำหนิติชินนินทากล่าวหาว่าร้ายใส่ความหยาบคายเพ้อเจ้ออย่าติดอบายมุขโดยเฉพาะติดหวยอันนี้เติมเอาเองนะโอ้ยพุทธเจ้ารู้ด้วยเหรอว่ามีหวย เห็นไหมโยมเป็นอย่างเนี้ยไม่ต้องพระพุทธเจ้าไม่ต้องนำสื่อสัญญาณมาเล่าเพราะหูมนุษย์ได้ยินทั้งเสียงทิพย์ของเหล่าเทพพระบุตรเทพธิดาได้ยินทั้งเสียงโอดครวญถูกจองจำถูกทองระมานของสัตว์นรกโยมถ้าโยมอยู่ในเหตุการณ์ในวันนั้นเป็นเพราะอำนาจของพระพุทธเจ้าด้วยบารมีญาณของพระเจ้าทุกๆพระองค์เป็นเช่นนี้เมื่อลงมาก็จะเป็นปรากฏวันเปิดโลกอย่างนี้เลยถ้าโยมอยู่ใกล้ๆบันไดเงยขึ้นเห็นสวรรค์ก้มลงเห็นนรกโยมจะทำยังไงอ๋อขนหัวลุกหยาบๆแล้วก็นั่งยืนซื่อๆดิ เอาจะพากันทำยังไงอ๋ออยากจะไปทางต่ำหรืออยากไปทางสูงเห็นเต็มตาแล้วอ๋ออย่าไปทางสูงคือบวชสันฮะ บวชหมดนี่ซะเลยไม่ดีเหรอเนี่ยหรือว่ากลับไปบ้านยังจะไปจับกุ้งหอยปูปลาอีกอยู่นะเนี่ยฟังต่ออยู่นี่เนี่ยดังนั้นความในใจของมนุษย์ทั้งหมดที่ไปห้อมล้อมแห่แหนรอต้อนรับเสด็จพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงเกิดเขาเรียกว่าวิปฏิสารโยมถ้าโยมเคยไปเห็นเขาสวดผ่านยักษ์อยู่นั่นนะโยมนะชักดิ้นชักงอโอ้ยใช่ไหมเหมือนผีเข้าใช่ไหมนั่นแหละบางคนเกิดอาการอย่างนั้นเลยกลัวตัวเองจะตกนรกเพราะคำพูดใดที่เทวดาพูดตัวเองยังไม่ได้ทำสักอย่างเลยคำใดที่สวดนรกพันนามาเป็นเจ้าของธรรมมาทั้งนั้นนะใช่ไหมโยมคิดดูอะแล้วจะไปไหนเอ้าอยากไปสวรรค์จะได้ไปไหมเอ้าฆ่าแต่สัตว์ลักแต่ทรัพย์พูดแต่โกหกงานไหนเขาเลี้ยงเหล้ากินเหล้ามีงานไหนเล่นไพ่ไปเล่นไพ่ไม่มีอะไรทำก็ซื้อหวยเช้าหวยไอ้หวยอะไรนะหวยหุ้นเช้ารอบเย็นรอบอย่างเงี้ยตายนั่นแหละไปข้างล่างนั่นแหละถามโยมหน่อยโยมนั่งนานแล้วจะเมื่อยแข้งเมื่อยขาโยมใครอยากไปนรกยกมือฮะไม่อยากบอกไปเที่ยวเบิ่งซื้อมันจะได้เห็นเนี่ยบ่บอกให้หลานฟังใครอยากไปสวรรค์ยกมือเอ้ยถ้าพระพุทธเจ้าอยู่นี่จะยกให้พระพุทธเจ้าเห็นไหมเนี่ยถ้ายกแล้วไม่ได้ทำคลำไหมเนี่ยเนี่ยพระพุทธเจ้าประทับเป็นองค์ประธานอยู่เนี่ยองค์ใหญ่ๆเนี่ยอ้าวฟังต่อนะโยมนะฟังต่อทำไมจึงเชื่อว่าทอดกฐินแล้วจะไม่ตกนรกเนี่ยตรงเนี้ยมันสำคัญนะนะเอาทีนี้มาดูโยมพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาโดยลำดับโดยลำดับโดยลำดับไม่นานเลยทุกคนอยู่ไกลเป็น30โยชน์นู่นนะมองเห็นเต็มตาเหมือนบันไดตั้งอยู่ต่อหน้าต่อตาเหมือนตัวเองได้เป็นนั่งเฝ้าฐานเชิงบันไดเลยอะเห็นเป็นอย่างนั้นเหมือนเห็นรุ้งกินน้ำโยมอุ่นบ้านวังป่าป้อมก็เห็นรุ้งกินน้ำอยู่ตรงเนี้ยวัดป่าเยธรรมก็เห็นรุ้งตัวเดียวกันอยู่ตรงเนี้ยอยู่ที่ใครที่มันใช่ไหมเออคนจังหวัดโน้นเห็นดวงอีเกิ้งอยู่ตรงนี้เราเห็นดวงอีเกิ้งอยู่ตรงนี้เหมือนกับอีเกิ้งของเราคนเดียวเด้เนาะเห็นเต็มตาแบบนั้นนะโยมของใครของมันดังนั้นพอพุทธเจ้าพร้อมทั้งเหล่าเทพพระบุตรเทพธิดามีท้าวสักกะนำ
ทั้งหมู่พรหมนิกรมีเท้ามหาพรหมนำตามหลังพระพุทธเจ้าปัญจสิงขรเทพบุตรพร้อมทั้งคนทันเทพดนตรีหรือดียางที่ต่างๆบรรลือเพลงขับกล่อมกังวานไพเราะไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนเสียงคล้องกองระฆังของทิพย์ดังกึกก้องกังวานไปทุกหนทุกแห่งดังนั้นในจิตของมนุษย์ 100% 100% เลยนะตั้งใจอยู่อย่างเดียวว่าเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมาถึงเราจะรีบถวายทานเราจะรีบสมาทานศีลถึงไตรสังฆรณคมเราจะรีบทำบุญกิริยาวัตถุทุกอย่างที่สามารถทำได้ด้วยกำลังของเราเองไม่หลงงมงายไม่หลงคิดว่าทำบาปแล้วจะมีความสุขมีความเจริญยอมฆ่าสัตว์เพื่อจะได้กินอิ่มท้องใช่ไหมเคยฆ่าไหมสัตว์อ่ะใน1ปี365วันฆ่ากี่วัน200วันแต่ละวันฆ่ากี่ตัวโอ้ยจะได้ไปบนสวรรค์เนี่ย ไม่ได้ไปก็ตั้งใจว่าจะไปไว้ก่อนเนาะจะยอมไปชดใช้วิบากกรรมในนรกก่อนเนาะให้มันหมดไวๆให้มันหมดไวๆแล้วเราจะได้รีบทำบุญจะได้ไปสวรรค์ดังนั้นในจิตของมนุษย์จึงพากันอธิษฐานจิตขึ้นอย่างแรงกล้าต่อหน้าต่อตาพระพุทธเจ้าเสด็จลงอ่ะยอมเราจะให้ทานเราจะรักษาศีลเราจะเจริญภาวนาเราจะเร่งฟังเทศฟังธรรมบุญกิริยาวัตถุ10ประการทานไมศีลไมภาวนาไมอภิชาญนะไมวิยวัจจไมแล้วก็ปฏิทานไมปตานุโมทนาไมธรรมเทศนาไม่ธรรมสวนะไม่ทิฏฐุชุกรรม10ประการจะทำทุกสิ่งทุกอย่างไม่ให้เว้นไว้แม้แต่บุญกิริยาวัตถุเดียวเนี่ยตั้งใจเด็ดเดี่ยวแน่วแน่จริงจังขนาดนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงเล็งเห็นอัธยาศัยของบริษัทที่มารอรับเสด็จทุกคนโออัธยาศัยของบริษัทเราในเวลานี้ช่างสูงส่งเหลือเกินเราจึงควรทำอัธยาศัยที่หมดจดบริบูรณ์นี้ให้เต็มโดยไวพุทธเจ้ามีพระมหากรุณาอย่างยิ่งนะลงมาคราวนี้จะทำจิตของบริษัททั้งหมดให้เต็มดังนั้นพุทธเจ้าก็เสด็จลงด้วยพุทธลีลามาโดยลำดับโดยลำดับโดยลำดับเมื่อหย่อนฝ่าพระบาทข้างขวาแตะที่แผ่นดินปุ๊บแผ่นดินไหวเลยโยมสะเทือนเลื่อนลั่นไปทั่วความสว่างเจิดจ้าที่เราเห็นอยู่ในอบายโลกดับมอดปั๊บเหมือนดับไฟเลยเอ้านรกหายเงยหน้าเอ้าทิพยวิมานเทวโลกก็หายไปด้วยกันดังนั้นเวลานี้จิตของบริษัททั้งหลายจำนวนหลายล้านคนจึงจดจ่ออยู่เฉพาะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์เดียวเลยจ้องมุ่งตรงอยู่ตรงนี้เลยเอาละเราจะรีบถวายทานดังนั้นวัตถุทานที่เขารอจะถวายใส่บาตรพระพุทธเจ้ามาตลอด3เดือนเนี่ยโยมไม่ใช่ว่าปิ้งปลาไว้ตั้งแต่3เดือนเอามาใส่บาตรวันนี้นะถ้ามันงั้นก็เน่าเหม็นพูดในใจเนี่ยจะใส่บาตรมาตั้ง3เดือนดังนั้นต้องหาทุกอย่างที่ดีที่สุดที่อัตภาพของเราฐานะของเราสามารถจะหาได้แล้วมันดีที่สุดอะเลิศที่สุดใช่ไหมยมหนึ่งข้าวหวดหนึ่งก็ต้องจกเอาข้าวยอดมาใส่กระติบข้าวไว้ถวายพระใช่ไหมเอออันไหนเลิศที่สุดในหมู่นั้นเวลาจะเอาผักมาก็เลือกเอาชิ้นดีๆชิ้นมีแมงเจาะนอนเจาะก็แยกไว้ต่างหากไว้กินเองนี่จะถวายพระนี่จะทำบุญนี่จะใส่บาตรทุกคนเตรียมมีของเตรียมใส่ใบบาตรพระพุทธเจ้าอยู่ในมือทุกคนโยมคิดดูคนอยู่ในรัศมี500ตารางกิโลเมตรจะใส่บาตรยังไงอะฮะแสดงยมกอ๋อแสดงอีกแล้วยมกอีกแล้วพระพุทธเจ้าจะเนรมิตพระพุทธเจ้า
ทีเดียวเป็นพันพันหมื่นหมื่นแสนองค์รับบาตรนั่นนั่นไม่ใช่เพียงแต่ผู้นั้นยกของขึ้นจบหัวสาธุเขาคิดนะเพราะเขาเข้ามาไม่ถึงใช่ไหมขอให้สิ่งของวัตถุทานของเราจงอยู่ในบาตรพระเจ้าเดชเธอหายไปเลยของหายไปจากมืออยู่ในบาตรพระพุทธเจ้าแล้วเรียบร้อย ว่าอยากเห็นเนาะแบบนี้เนาะคือสิมวนใส่บาตรเนาะ หายวับหายวับไปปรากฏในบาตรของพระพุทธเจ้าเต็มไม่เป็นของมีทุกอย่างบาตรพร่องอยู่เสมอทุกคนได้ใส่บาตรพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งหมู่พระอรหันตสาวก 20,000 รูปพุทธเจ้าเสด็จด้วยพุทธลีลารับบิณฑบาตทุกคนด้วยพุทธานุภาพแล้วพระพุทธเจ้าก็มองกวาดสายตามองบริษัททั้งสี่บริษัทของเราเนี่ยงดงามเหลือเกินแม้แต่บริษัททั้งสี่ทั้งหลายเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์มีหมู่เทพหมู่พรหมห้อมล้อมตามส่งเสด็จก็อัศจรรย์ใจว่าตั้งแต่บางคนเห็นพระพุทธเจ้ามาตลอด6ปี7ปีไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้างดงามอลังการขนาดนี้มาก่อนบุญใดที่ยังไม่เกิดหลั่งไหลพรั่งพรูเกิดขึ้นบุญใดที่เกิดแล้วก็จะทำบุญนั้นให้เต็มภายในวันนี้ทุกคนรู้สึกเช่นนี้อยากให้เหตุการณ์วันนั้นน่ะเป็นเหมือนกับวันนี้ไม่ใช่อยากให้วันนี้เป็นเหมือนเหตุการณ์ของวันนั้นอยากให้จิตของสาธุชนทั้งหลายที่มาร่วมงานสมโภชองกฐินถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในวันนี้จงเป็นเหตุปัจจัยเหมือนกับได้ทำบุญกับพระพุทธเจ้าในวันนั้นนะโยมนะทุกคนอยากให้เป็นอย่างนั้นแล้วให้ความรู้ความเข้าใจในวันนี้เป็นประกายของกรรมดีและผลที่น่าปรารถนาที่เราจะได้รับในวันข้างหน้าเป็นประกายสว่างเจิดจ้าขึ้นวันนี้น้อมใจศรัทธาสาธุชนทั้งหลายให้อยากจะเลิกละบาปกรรมเพื่อป้องกันตนไม่ให้ไปเกิดในนรกเพื่อทำบุญกิริยาให้บริบูรณ์ดุจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตทุกพระองค์เหมือนพระปัจเจกพุทธเจ้าเหมือนพระอรหันตสาวกทุกองค์ที่ท่านได้บำเพ็ญบางกรมียานพระพุทธเจ้าก็ได้บำเพ็ญสัมมาสัมโพธิญาณพุทธบารมีญาณพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ได้บำเพ็ญพระปัจเจกโพธิญาณพระอรหันตสาวกก็ล้วนได้บำเพ็ญสาวกโพธิญาณได้บรรลุถึงความสิ้นแห่งทุกข์ในวัฏสงสารถึงพระนิพพานอยากให้ประกายบุญในวันนี้น้อมใจสาธุชนทุกคนให้เป็นทำนองอย่างนี้ดังนั้นอย่าทำบุญวันนี้เล่นๆอย่าทำบุญวันนี้แบบใจขุ่นคุณอย่าให้บุญวันนี้ทำแล้วและกำลังจะทำให้สำฤทธิ์ผลในวันพรุ่งนี้เป็นไปกับด้วยความสงสัยเอ๊ะเราทำแค่นี้จะได้บุญมากหรือบุญน้อยเนาะเอ๊ะถ้าเราเอาอันนี้ไปทำจะได้บุญเท่าเขาไหมเนาะอย่าสงสัยให้ทุ่มเทศรัทธาแรงกล้าในพระรัตนตรัยพระพุทธเจ้ามีจริงคุณของพระพุทธเจ้ามีจริงใครได้ทำบุญด้วยน้อมจิตศรัทธาในองค์พระพุทธเจ้าแล้วย่อมได้บุญสำเร็จเต็มเปี่ยมจริงศรัทธาในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระคุณในคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกประการ 84,000 พระธรรมขันธ์ว่ามีผลต่อผู้รับไว้เป็นธรรมะประจำใจปฏิบัติทุกวันจริงศรัทธาในหมู่พระอริยสงฆ์สาวกจนมาถึงพระภิกษุสามเณรครูบาอาจารย์แม้ผู้จะบวชเพียงวันเดียวเท่านั้นก็ตามศรัทธามั่นว่าบุคคลผู้นี้คือหน่อเนื้อพุทธังกูลผู้ประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้น้อมนำคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ศึกษามามากบ้างน้อยบ้างแล้วมาถ่ายทอดให้เราได้รู้ว่าพระพุทธเจ้าดีอย่างไร
ได้รู้ว่าพระธรรมได้รู้ว่าพระอริยสงฆ์สาวกเนี่ยมีคุณยิ่งใหญ่อย่างไรเราได้ทำบุญใดๆปรางรบศรัทธาตั้งมั่นในพระรัตนตรัยอย่างนี้จะได้ผลล้ำเลิศอย่างไรเนี่ยให้ประกายบุญอย่างนี้เกิดขึ้นในอัตยาศัยของท่านทั้งหลายทุกคนเมื่อเกิดแล้วอย่าคลายจางหายไปไหนหากเกิดเล็กน้อยก็ขอให้ถึงความเจริญบริบูรณ์ขึ้นในวันข้างหน้าถ้าเกิดมากก็รักษาศรัทธาไว้อย่าให้ตกต่ำนะโยมนะฟังให้ดีนะจริงจังนะวันนี้นะไม่ได้พูดเล่นๆนะใครน้อมนำความรู้ความเข้าใจที่ได้วันนี้แล้วไปประพฤติปฏิบัติบุคคลผู้นั้นย่อมเป็นผู้เดินล้ำหน้าคนอื่นไปก่อนเราจงเป็นผู้เดินหน้าอย่าเป็นผู้หยุดอยู่กับที่หรือถอยหลังกลับไปที่เดิมเมื่อหลายๆปีหลายๆชาติก่อนนู้นไม่ไหวไม่ได้เอาละทีนี้กลับมาตรงนี้ยังบุญกฐินเวลาจะหมดแล้วหมดหรือยังไม่รู้หรือหมดตอนพระกูสีมาก็แล้วกันเนาะทีนี้มาบุญกฐินยอมมาเทศบุญกฐินไม่พูดเรื่องกฐินเลยก็ไม่ได้อีกโยมใครได้เป็นประธานองค์กฐินบ้างยกมือแล้วคนที่ไปยกเป็นอะไรเป็นรองประธานบ่เป็นบริวารเป็นกรรมการโยมอย่าทำบุญตามกระแสสังคมค่ะนะเขาแจกจ่ายกองกฐินไปบ้านนี้รับ1กองบ้านนี้รับ1กอง1กองเป็นประธานกฐินประธานออกเท่าไหร่ 1,000 แล้วรองประธานล่ะ500แล้วกรรมการล่ะคนละ100แล้วไม่ใช่ล่ะคนละ20 นั่นน่ะมันคือกติกาของสังคมเขาไม่ให้ลำบากจนเกินไปแต่กติกาของพระศาสนานี้ไม่ใช่พระศาสนานี้ประธานไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินมากแต่อยู่ที่ศรัทธาในพระรัตนตรัยมากโยมตรวจสอบอัธยาศัยตัวเองฟังมาตลอดจนถึงเวลานาทีนี้ใครเชื่อมั่นว่าตนเองมีศรัทธาในพระรัตนตรัยแรงกล้าแล้วยกมือขึ้นโยมยกมือขึ้นถ้าอย่างนั้นทุกท่านได้เป็นประธานกฐินแล้วประธานกฐินถ้าเขาเชื่อว่าเขาจะได้บุญอย่างไรเราจะได้บุญยิ่งกว่านั้นเพราะเราทั้งเชื่อและเข้าใจนะเชื่อและเข้าใจย่อมได้บุญเหนือกว่าเขาแต่เข้าใจจริงหรือเปล่ายังไม่รู้ต้องมาพูดถึงกฐินสักหน่อยคำว่ากฐินเป็นชื่อเรียกผ้าสำหรับถวายพระภิกษุภิกษุนะไม่รวมสามเณรนะภิกษุเท่านั้นได้รับกฐินสามเณรไม่ได้รับได้รับเครื่องบริวารได้อยู่ผ้าสำหรับถวายภิกษุที่เขาเจตนานำผ้ามาแล้วก็บอกภิกษุสงฆ์ว่าขอถวายผ้านี้เพื่อกฐินนะมีคำพูดแค่นี้นะว่ายังไงละบาลีกฐินะจีวรทุตสังในคำพูดนี้นะกฐินะจีวังระทุตสังผ้าเพื่อกฐินนี่คือสิ่งที่เราถวายผ้านั้นคือผ้าอะไรผ้าสามชนิดผ้าสามประเภท1ผ้าใหม่เอี่ยมยังไม่ผ่านการใช้มาก่อนตัดเย็บหรือยังไม่ตัดเย็บก็ช่าง2ผ้ากลางเก่ากลางใหม่ยังดีอยู่แต่เคยผ่านการใช้มาแล้ว3ผ้าเก่าจริงๆใช้มาซะจนคนใช้เบื่อแล้วขาดเปื่อยบางส่วนปะมาแล้วย้อมหลายรอบสีตกมาแล้วทั้งหมดนี้เป็นผ้าเพื่อกฐินได้ทุกประการขอให้ได้ตัดเย็บต่อกันแล้วสามารถเป็นผ้านุ่งผืนหนึ่งได้เป็นผ้าจีวรสำหรับห่มได้เป็นผ้าสังฆติสำหรับห่มซ้อนในฤดูกาลที่มันหนาวเย็นได้หรือได้ทั้ง3ผืนก็ได้เมื่อนำผ้าจำนวนเท่านั้นมาถวายโดยเจาะจงว่าผ้าเพื่อกฐินผ้านั้นก็เป็นกฐินทันทีตั้งแต่มาช่วงเช้าอาตมาเห็นโยมอุ้มผ้าก็มาเป็นชุดชุดชุดแล้วก็มากล่าวคำถวายผ้าเพื่อกฐิน
ไม่สามารถจะอยู่ได้ในวันตอนเย็นตอนค่ำหรือพรุ่งนี้มาไม่ได้ขอถวายก่อนวันนี้แล้วก็ลากลับไปแล้วแต่คนมาแล้วอยู่ก็อยู่ถวายก็จะถวายโต้รุ่งก็จะโต้รุ่งจนกว่าจะถวายกฐินเสร็จพรุ่งนี้นั่นแหละเมื่อเช้าทำรอบหนึ่งยังไม่อิ่มใจบ่ายมาทำอีกรอบหนึ่งดื่นดึกดึกดื่นดื่นมาเดี๋ยวได้ฟังเทศฟังธรรมจิตใจอาถรรพ์เบิกบานแกล้วกล้าร่างเริงก็จะทำอีกก่อนจะทอดถวายอุ้มหน้าต่อหน้าพระแล้วโอ้ยปลื้มใจหลายขอมาอุ้มสักผืนหน่อยบูชามาอีกอย่างนี้เป็นต้นนะก็สามารถทำได้ทำให้เต็มอย่าไปเน้นเงินมากไม่งั้นจะลำบากใจโอ้ยมีเงินมาร้อยเดียวเพชรนั้นไปแล้ว20เพชรนี้ไปแล้ว20อุตส่าห์เน็บเสียงไว้ซื้อน้ำมันรถมอเตอร์ไซค์เมื่อบ้านมืออื่น20โอ้ยเทพปุ่นสบออย่าคิดหลายไม่สำคัญที่เงินมากเงินน้อยขอให้ศรัทธามากมากถ้าสมมติคน20ทุกคนทำบุญ20หมดโยมว่าใครได้บุญมากกว่ากันใครศรัทธามากที่สุดได้บุญมากที่สุดใครศรัทธาตรงกลางๆพอกลางๆก็ได้บุญพอกลางๆใครมีศรัทธาน้อยก็ได้บุญน้อยแต่เงิน20เท่ากันนั่นแหละถ้าเป็นเช่นนั้นจริงอ้าวถ้าสมมติว่าคนออก101ศรัทธาน้อยคนออก20ศรัทธามากใครได้บุญมากกว่ากันห่วยถ้าถามจังซี่ก็คาท่อนแล้ว นะถึงบอกว่าเงินมากเงินน้อยไม่ใช่ข้อวัดไงโยมคือศรัทธาเอาคนศรัทธามากเป็นเกณฑ์โอ้ยขั้นเป็นสั้นเขาในสิออกบาทเดียวนึงดอกศรัทธาแห้งๆเอาแล้วมันจะแห้งตรงไหนล่ะเนี่ยศรัทธาเนี่ยออกบาทนึงแล้วออกศรัทธาแห้งๆเนี่ยศรัทธามันจะเกิดขึ้นยังไงได้ไม่ใช่พูดแล้วไม่ได้นะได้ยกเงิน1บาทมานะโยมนะอย่าไปอ่านปีพ.ศ.เดี๋ยวไปซื้อเลขอีกนะกำไว้ให้แน่นๆเงิน1บาทนี้ข้าพเจ้าได้มาด้วยสุจริตเป็นเงินบริสุทธิ์หมดจดไม่ต้องโทษเพราะไม่ได้เอากุ้งไปขายไม่ได้เอาปลาไปขายขายอันที่แนวมันไม่ผิดศีลอยู่อันผิดศีลอย่ามาทำบุญเดี๋ยวมันจะเปื้อนๆนะแล้วก็น้อมศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ดีๆน้อมจบใส่หัว100ครั้ง 1,000 ครั้งก็ได้นะแล้วก็ค่อยไปหย่อนลงในบาตรถ้าญาติคนอื่นได้ยินก็เอาค่อยๆวางอย่าไปโยนแกล้งเด้อถ้าโยนแกล้งโอ้ยเฮ็ดบุญหน่อยเด้อเนาะบ่แม่นบาทนึงก็5บาทบ่แม่น5บาทก็10บาทเด้อแนวนี้เดี๋ยวจะคิดไปนู่นนะค่อยๆวางไม่ที่วางเนี่ยไม่ใช่กลัวว่ามันจะดังนะวางด้วยความเคารพในการให้ทานที่บริสุทธิ์ของตัวเองทำดีๆทำให้จิตสูงๆทำให้ประณีตละเอียดละเอียดน้อมจิตดีๆอย่างเนี้ยได้บุญแน่นอนอยู่คนเขาควักมา101เอาเลยเพราะเขามีเงินเยอะเขาคิดไม่ยากหรอกง่ายๆเอาก็เอาต่อก็ต่อเอาให้ก็ให้แต่ไม่ได้ทุ่มเทศรัทธามุ่งไปที่พระรัตนตรัยเหมือนเราใช่ไหมเขาก็จะได้บุญไม่เท่าเราหรอกนะเอาทีนี้กลับมาตรงนี้โยมเมื่อเอาผ้ามาทอดกฐินแล้วสงรับว่าสาธุแล้วอานิสงส์ในการถวายกาลทานคือกฐินนี้จะให้อิทธิผลน่าปรารถนาบริบูรณ์เต็มเปี่ยมได้เท่าไหร่โยมได้ชื่อว่าได้บุญเต็มตามนั้นเรียบร้อยแล้วพระจะเอามาพูดต่อหน้าหรือไม่พูดต่อหน้าบุญของโยมก็เต็มแล้วพระจะใช้ผืนของโยมห่มหรือไม่ห่มบุญของโยมก็เต็มแล้วเพราะเมื่อพระกล่าวว่าสาธุโยมก็หมดความเป็นเจ้าของของผ้านั้นแล้วอย่าไปคิดอันนั้นอย่าไปคิดอันนี้บางบ้านอาตมาไปเจอมาหลานชายมาบวชเป็นเจ้าอาวาสพ่อลุงก็เลยตั้งกองกฐินมาทอดให้หลานชายพออุปโลกกฐินออกมาแล้วหลานชายไม่ได้ครองผ้ากฐินให้พระอื่นครองเครียดหลายทีเนี้ยเว้ยอุตส่าห์ตั้งตัวมาตั้งเป็นปีเก็บเงินเก็บทองซื้อผ้าไตรจีวรเอามาทอดกฐินให้หลานห่ม
แต่หลานไม่เอาไปให้พระองค์ไหนก็ไม่รู้เราไม่รู้จักผมจีวรกฐินของเราโอ้ยเสียดายเด้เสียดายเด้บ่ได้บุญแล้วนะถ้าเป็นอย่างนี้ไม่เข้าใจบุญของเราเต็มเมื่อเราเอาผ้าไปตั้งกล่าวถวายเสร็จพระสงฆ์ทั้งหมดทั้งมวลว่าสาธุนั่นคือบุญของเราเต็มแล้วที่เหลือนั้นเป็นบุญของพระนะที่เหลือจากนั้นเป็นบุญของพระไม่ใช่บุญของโยมบุญของพระท่านทำถูกต้องวิธีครบด้วยกฐินฐารกิจทุกอย่างบริบูรณ์ตามพุทธานุญาตบุญของท่านก็จะเต็มของท่านทำไม่ถูกบุญของท่านก็ไม่เต็มแต่บุญของเราท่านว่าสาธุบุญของเราเต็มแล้วเรียบร้อยนะโยมนะเป็นอย่างนี้นะแบ่งส่วนกันนะทำไมจึงเชื่อว่าบุญกฐินได้อานิสงส์มากโปรดฟังต่อไปนี้บุญกฐินเป็นบุญเพียงชนิดเดียวที่ให้อานิสงส์แก่สองฝ่ายผู้ถวายกฐินได้อานิสงส์ผู้รับกฐินคือภิกษุสงฆ์ก็ได้รับอานิสงส์ด้วยเราจึงเชื่อว่าบุญทอดกฐินมีบุญได้บุญมากกว่าบุญให้ทานชนิดอื่นถ้าทอดผ้าป่าล่ะเจ้าภาพเอาผ้าป่ามาทอดได้บุญได้อานิสงส์จากทอดถวายผ้าป่าแต่พระที่รับนั้นน่ะไม่ได้อานิสงส์เลยได้แต่ของแต่บุญกฐินนี้ผู้ทอดได้บุญผู้รับก็ได้บุญได้อานิสงส์ทั้ง5ประการนะผู้รับนะผู้ให้ไม่ต้องพรรณนามากกว่านั้นอีกเนี่ยโดยส่วนย่อดังนั้นเมื่อกฐินเป็นชื่อเรียกผ้าแล้วของอื่นเรียกอะไรนั่นน่ะไม้กวาดก็มีหมอนก็มีถ้วยโถโอจานเตียงตั่งมุ้งหมอนมีทั้งหม้อนึ่งข้าวนู่นน่ะถวายจานนิรุตไอจานนิรุตตื่นมาได้เศร้าหนึ่งเข่าสันบวงกลัวไม่มีข้าวเอาข้าวสารมาด้วยมีทุกอย่างแล้วน่ะอาจารย์นิรุตกำลังจะสร้างโบสถ์สร้างศาลามีหมดทั้งจอบทั้งเสียมขวานค้อนสิวเลื่อยมีอยู่เนี่ยใช่ไหมเวลาไปซื้อเครื่องกฐินร้านสังฆพันธ์เขาจัดให้เรียบร้อยเอานี่บ่เอานี่บ่ถ้าเราไม่ถามไม่บอกไม่ถามกันนะเขาคิดเงินมาอย่างเดียวแล้วก็ใส่เต็มเลยนะเอามาแล้วใช้ไม่ได้ขวานไปฟันทีเดียวก็บินหักจ้อยเสียมขุดลงไปทีเดียวงัดหน่อยก็งอละง่องนะทำอะไรก็ไม่ได้ค้อนตีตะปูก็เป็ดไปเป็ดมาถอนตะปูก็ไม่ขึ้นหักไปเงี้ยงนึงอย่างเนี้ยมันของเขาจัดให้ไว้ให้มันครบพิธีเฉยๆไม่ได้จัดไว้ใช้ประโยชน์ดังนั้นอันไหนที่ไม่เกิดประโยชน์อยู่ในกองกฐินถ้าเราคิดเป็นมันมีประโยชน์เอาอย่างนี้นะโยมนะบางคนศรัทธาแรงแต่เมื่อจะมาทำบุญกองเดียวกับเขาครั้นจะไม่มีเอาเราเอาอะไรมาใส่เงินก็ไม่มีทองก็ไม่มีทรัพย์สินราคาแพงอย่างเขาก็ไม่มีหาผ้าเป็นผืนๆก็ไม่มีมีแต่ของที่เป็นทรัพย์สินบริโภคประจำวันเช่นมีกล้วยมีมะละกอมีมะพร้าวฟักแฟงแตงทุกสิ่งทุกอย่างห้อยตรงต้นแต้นหลายอย่างพวกนั้นน่ะเอาของเราจากบ้านมาอันปีนี้เตรียมไม่ทันแต่ปีหน้าจะสอนวิธีเตรียมโยมจะปลูกหมักพริกนะปีหน้านะเพราะปีนี้ปลูกไม่ทันแล้วถ้าปลูกก็ปลูกใส่ฤดูหนาวพอทันอยู่แต่ว่าทอดกฐินไม่ทันแล้วล่ะถ้าไปปลูกวันนี้ปลูกหมักพริกก็น้อมใจว่าพริกต้นนี้เราจะเก็บผลผลิตจากพริกเนี่ยไปใส่กองกฐินปลูกมาเขือก็ตั้งใจว่าจะเอาหมากเขือไปใส่กองกฐินปลูกหมากแตงปลูกฟักเขียวฟักทองมะพร้าวบวบชนิดต่างๆนะปลูกลงไปในดินให้โยมตั้งใจว่าเมื่อออกดอกออกผลออกลูกมาแล้วเราจะเก็บไปใส่กองกฐินซึ่งเชื่อว่าให้บุญมากให้อานิสงส์มากไม่ได้เอาไปเป็นผ้ากฐินก็ช่างเถอะแต่ว่าจะเกื้อกูลให้กฐินนี้ดูเรียกว่าอลังการเจิดจ้าเป็นที่เกิดขึ้นแห่งศรัทธาของคนหมู่มากโยมเตรียมมาเลยหลายคนคิดอย่างนี้ประธานได้เป็นหัวหน้าเราเป็นแค่เอาของมาใส่ให้ครบจะไปเกิดเป็นขี้ข้าเขาใช่ไหมคิดอย่างนั้นไหมบอดอก
บ่ค่อยเป็นประธานบ่เฮ็ดบุญค่อยบ่มักเป็นขี้ข่าคนมักเป็นเจ้าคนนายคนเอาประธานซะอันนี้มีนะเวลาบางคนเขาคิดแคบเวลามีสายธรรมสายบุญไปแจ้งข่าวโอ้จะไปทำบุญวัดป่าจริยธรรมไปทำบุญด้วยกันไหมจะร่วมอะไรอนุโมทนาไปบ้างไหมบ่สะดวกแต่ว่าในใจเคืองอยู่จะมาบอกหลายให้คอยเป็นขี้ขาเจ้าสันติคอยทำบุญทุกคนเจ้าคอยได้เป็นขี้ขาเจ้าสันตัว เอ้าลางคนคิดอย่างนี้นะโยมนะใครเคยคิดแบบนี้มั่งเอามีเยอะเลยไปบ้านไหนก็จะเป็นอย่างเนี้ยบางคนมีถามปัญหาหลวงตาถามปัญหาหน่อยถามโยมอะไรเวลาเขามาบอกบุญเนี่ยถ้าเราทำบุญตามที่เขามาบอกแล้วให้เขาไปเช่นเขามาจอกมาแจกซองใส่ไป20เราจะได้ไปเกิดเป็นคนใช้เขาไหมใครเขาพูดอ่ะไม่เคยได้ยินนะถ้าเป็นอย่างที่โยมเข้าใจจะบอกอันอื่นที่เข้าใจกว่าเอางี้นะถ้าใครมาบอกให้โยมทำบุญนะโยมสังเกตดูสิว่าคนคนนี้เขาศรัทธาในพระรัตนตรัยมากแค่ไหนโยมให้รีบรวมศรัทธาให้เกิดขึ้นในใจโยมให้มันมากมากจนเชื่อว่าจะมากกว่าคนที่มาบอกบุญน่ะแล้วโยมทำเท่าไหร่ทำไปเลยโยมจะได้เป็นหัวหน้าเขาเลยโอ้เป็นยังสิจีค่ะเอาเฮ็ดเฮ็ดเนี่ยอย่างเนี้ยโยมถ้าเข้าใจแล้วมันจะรู้วิธีว่าทำบุญยังไงได้บุญมากถ้าไม่เข้าใจทำตามกันเฉยๆมันก็อย่างที่เราทำมาอุตส่าห์ทำบุญมาตลอด40-50ปีแค่ปรารถนาแค่นี้ไม่เห็นสำเร็จสักทีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราทำบุญไม่ครบถ้วนไม่ถูกต้องตามวิธีดังนั้นวันนี้รู้แล้วชัดเจนดีแล้วกายกรรมที่เป็นบุญวจีกรรมที่เป็นบุญมโนกรรมที่เป็นบุญอย่าเล่นๆให้ทุ่มเทคำว่าทุ่มเทคือตั้งศรัทธาให้แรงๆในพระรัตนตรัยตั้งศรัทธาให้สูงๆตั้งศรัทธาให้มั่นคงอย่าให้เลาะแหละโลเลหวั่นไหวไปทำบุญตอนที่ศรัทธามันแรงถ้าเขาถือขันหรือเอาก้านไม้มายื่นใส่มือให้หรือทำอย่างไรออกเอ่ยปากชวนก็ช่างเรายังศรัทธาน้อยอยู่จะพึ่งทำนะจะพึ่งทำเลยไปก่อนเด้อค่ะรวมศรัทธาจะบึดก่อนแล้วก็นั่งอธิษฐานจิตโอ้ยอธิษฐานพระพุทธเจ้าเป็นยังไงมีคุณอย่างไรพระธรรมมีคุณอย่างไรพระสงฆ์มีคุณโอ้ยผู้ต่อธรรมมีพระสงฆ์นี่มีคุณมากจริงๆตอนนี้ศรัทธาในพระตนตรัยแก่กล้าขึ้นแล้วรีบทำตอนนั้นเดี๋ยวมาพี่ขันเรียกกวักขันมาเลยรีบใส่ตอนศรัทธากำลังแรงเพราะบางทีรออยู่อีก5 นาที10 นาทีคนนั้นทำให้รำคาญคนนี้ทำคาญพระมาเทศพูดไม่ถูกหูศรัทธาเลยหายไปเลยไม่ได้ทำเลยตอนแรกว่าจะทำควักมา101พระว่ามวล20ก็เอาละถ้าเป็นอย่างนี้ก็ไม่ได้ได้อย่างนึงเรียกได้ว่าศรัทธาหดหายเนี่ยดังนั้นต้องระมัดระวังทีนี้มาดูกฐินหน่อยนะกฐินทำไมจึงเชื่อว่าได้ร่วมทอดกฐินแล้วจักไม่ตกสู่อบายภูมิเมื่อกี้ชี้ให้เห็นสวรรค์ชี้ให้เห็นนรกเรียบร้อยแล้วโยมพอจะมองภาพออกไหมว่าทำไมทอดกฐินจึงไม่ตกนรกเพราะคนทอดกฐินแบบถูกต้องสมบูรณ์แบบคือคนที่เหมือนมีพระพุทธเจ้าลอยอ่องล่องอ่องล่องอยู่ข้างหน้าเหมือนมีพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าดังก้องอยู่ในหูซึมซับอยู่ในใจเหมือนจิตของเราไม่ว่าลมหายใจเข้าหรือลมหายใจออกจักไม่มีลมหายใจใดที่เราจะอยู่โดยปราศจากพระรัตนตรัยได้เลยมีพระรัตนตรัยอยู่กับตัวสม่ำเสมอถ้าเป็นอย่างนี้อย่าว่าแต่ทำบุญทอดกฐินเลยตักบาตรเช้าๆด้วยของเศร้าหมองเท่าที่เหลืออยู่ก็ได้บุญมากได้อานิสงส์มากนะโยมนะดังนั้นบุญในศาสนาเนี่ยทำบุญตอนศรัทธาแรงได้บุญมากทำบุญตอนศรัทธาเบาได้บุญน้อยเข้าใจง่ายๆอย่างนี้ก็เพียงพอเอาละศรัทธาสาธุชนทั้งหลายได้เวลาแล้วล่ะจะว่าเป็นนานกว่านี้ก็เป็นการทรมานโยมโพดมานั่งฟังขาก็หงิกอยาก
ดื่มกาแฟก็อยากซะจนตัวสั่นแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยดังนั้นในท้ายที่สุดแห่งการแสดงธรรมในวันนี้บุญยะราศีคือกองแห่งบุญทั้งหลายที่ทายกทายิกาผู้มีศรัทธามั่นในพระรัตนตรัยได้ยกขึ้นจบเหนือหัวเหนือกระหม่อมด้วยความเทิดทูนเคารพในเจตนาทานของตนอย่างไรแล้วพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญทานบางกรณีอย่างใดพระปัจเจกพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญทานบางกรณีอย่างไรพระอรหันตสาวกท่านบำเพ็ญฐานะบางกรณีมาอย่างไรจึงเป็นผู้แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกข์ในวัฏสงสารจึงเป็นผู้ดำรงมุ่งตรงต่อมรรคผลและนิพพานเราก็จะให้ทานบางกรณีอย่างนั้นเช่นกันดังนั้นขอทานบางกรณีของทุกท่านจงประมวลมาเป็นพระราณูภาพอำนวยอวยพรชั้นเลิศประเสริฐสูงสุดว่าขอให้ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้พ้นจากทุกข์อันเป็นภัยใหญ่ในวัฏสงสารจงบรรลุถึงมรรคผลและนิพพานอันเป็นบรมสุขหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงตามทางแห่งพระอริยเจ้าทั้งหลายผู้ดำเนินไปก่อนแล้วทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุกราบคารวะองค์แสดงธรรม3ครั้งพร้อมกันพร้อมแล้วกราบกราบกราบ